สตาร์ทลั่นไว้สักพักหนึ่งนะเขาเริ่มมีเสียงอยู่ด้านในนะเราลองเบิ้ลเบิ้ลดูดิแต่ก็เริ่มเบาๆดิมาแล้วครับมาแล้วนะนี่นะเสียงของปัญหาของคันนี้นะมีเสียงดังอยู่ในเครื่องยนต์นะดังก๊อก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 นะครับอันนี้เป็นสถานที่แห่งหนึ่งของอู่แง่เจริญการช่างนะแอเรียใกล้เคียงกันเลยนะถนนติวานนท์ปากเกร็ดนะครับอ่ะวันนี้สวัสดีครับจบอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสฮะงานแก้ไขปัญหาระบบเครื่องยนต์นะครับมาดูเชฟเชลเบซ์Z71นะเครื่องยนต์ 2.5 นะคันนี้ใช้เกียร์แมนนวลนะเกียร์มี5เกียร์นะครับเป็นปัญหามานะ FC ตามจากช่อง YouTube นะฮะเพราะว่าไปทำมาแล้ว 3-4 ที่ไม่จบนะครับร้านดังๆทั้งนั้นเลยเพราะว่านะพูดตามเอ๊ะคันนี้ไม่เหยียบคลัตช์จะสตาร์ทติดไหมเนี่ยแสดงว่าคันนี้ยังสแตนดาร์ดอยู่ต้องเหยียบคลัตช์สตาร์ทนะฮะเอาทีมงานเหยียบคลัตช์สตาร์ทให้หน่อยเร็วคันนี้เพิ่งแก้จบไปนะสตาร์ทนิ่งเลยฟังเสียงของคันนี้นะก่อนที่จะไปฟังเสียงอีกคันหนึ่งที่เป็นปัญหามานะครับมาดูมาฟังเสียงของคันนี้เอาลองเข้าไปเหยียบคลัตช์สตาร์ทเชฟเทลเบเซอร์แก้มาหลายที่แล้วไม่จบนะครับเพราะอะไรสาเหตุตาจะมานิ่งครับมาแล้วนิ่งคลิปเลยนะไหนลองเบิ้ลดูดิเบิ้ลเบาอาการยังไม่มานะครับเดี๋ยวอาการออกเดี๋ยวเราถ่ายดูอีกทีนึงรอแป๊บนึงนะครับอันนี้สตาร์ทลั่นไว้สักพักนึงนะครับเขาเริ่มมีเสียงอยู่ด้านในนะเราลองเบิ้ลดูดิแต่ก็เริ่มเบาๆดิมาแล้วครับมาแล้วนะนี่นะเสียงของอยู่ในเครื่องยนต์นะดังก๊อก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 ครับได้ยินนะชัดเจนครับอันนี้Z71เชฟZ71คันนี้ผมจะทำการดูฝ้าสดนะครับแล้วก็ดูโพสว่าคันนี้ติดโพสอะไรมาไหมนะแล้วก็หลังจากนั้นจะทำการแก้ไขนะเนี่ยรอดูรอชมรอตามนะว่าเราเจออะไรที่เป็นปัญหาในเชฟZ71คันนี้นะครับเดี๋ยวนำมาบอกกล่าวนะครับแก้มาลายอูแล้วลืมบอก3อูแล้วยังไม่จบเลยนะเดี๋ยวจัดการให้นะครับมาดูกันต่อสำหรับเชฟคันนี้นะฮะโค้ดที่เจอนะฮะมีแอร์โฟนะฮะโอ้โหตัวนี้คืออะไรตัวนี้ยังไม่เคยเจอเจเลเตอร์เดี๋ยวค่อยดูหัวฉีดสูบที่2เป็นปัญหานะฮะอันนี้เขาขึ้นมาชัดเจนเลยนะเดี๋ยวเราดูตัวนี้หัวฉีดนี่เสียนะฮะนี่สูบที่2มีปัญหาได้ชักตัวนี้เกี่ยวกับอะไรได้ชักเกี่ยวกับการชักชุดสายไฟกำเนิดไฟฟ้าเปิดหรือสั้นอันนี้เขาแปลประมาณให้เรารู้นะอันนี้เกี่ยวกับไดชาร์จนะฮะที่เป็นปัญหาถ้าไดชาร์จเป็นปัญหาเครื่องยนต์จะไม่เป็นแบบนี้นะแสดงว่าตัดไปก่อนเรื่องของไดชาร์จนะครับแต่ที่แน่ๆตัวนี้นะฮะทำให้เครื่องยนต์สั่นแน่นอนมันคือหัวฉีดนะฮะสั่นแล้วก็เคกนะฮะนี่เป็นของอาจารย์แถบยุโรปหมดเลยนะเดี๋ยวดูใหม่ดิเป็นรูป
นี่นะชัดเจนนะเอามาให้ดูเลยหัวฉีดนะครับเป็นปัญหาเดี๋ยวแก้ไขให้นะฮะหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงว่ามันจะจบไม่จบนะไปตามโค้ดก่อนว่าจ้อมซ่อมมา3อู่แล้วถ้าหัวฉีดเสียอย่างเดียวมันคงจบไปแล้วนะแล้วก็ตามโค้ดไปก่อนดูหัวฉีดก่อนนะแล้วก็แอร์โฟมเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปชุดนี้ไว้ทำการแก้ไขนะครับเราลองเกียร์โค้ดเราลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูอีกทีนะเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นเหมือนเดิมกับปัญหานี้นะเดี๋ยวเราดูค่าสดกันดีกว่านะครับกับเครื่องสแกนร้อน TT Auto Trade นะฮะผมจำชื่อเขาไม่ได้สักทีร้อน TE Auto Trade เดี๋ยวจะมาชมค่าสดตอนนี้มาดูนะฮะค่าสดนะค่าสดเห็นเลขไหมตัวเลขมันเป็นสีแดงเห็นไหมเห็นไหมตัวเลขที่เป็นสีแดงแสดงว่านี่อันนี้30ของมันต้องการแค่24เกินนะแสดงว่าเกินนี่ทีนี้มันเกินจากสาเหตุอะไรล่ะ1มันคือระบบน้ำมันนะที่ผมเข้าไปดูเกี่ยวกับระบบน้ำมันหมดเลยครับนี่จะมีหัวฉีดนะแล้วก็ปั๊มนะครับมีปั๊มมีเซ็นเซอร์ท้ายรางนะฮะถ้าหัวฉีดเสียเซ็นเซอร์ก็สั่งได้เหมือนกันนะฮะการวิเคราะห์งานก็เป็นอย่างนี้คือคันนี้ผมจะทำการดึงเลยถอดหัวฉีดออกไปเทสนะครับเทสแล้วนำกลับมาใส่ก่อนนะเบื้องต้นนะอย่าเพิ่งเชื่ออะไรนะฮะเพราะว่าคันนี้3อู่แล้วยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราจัดให้นะฮะขอเวลานะถ้ามีเวลาจบแน่นอนนะครับมาดูหรือลงมาแล้วนะครับสำหรับหัวฉีดนะครับนี่หัวฉีด4ต้นนี้เราจะนำไปเทสใหม่นะครับแล้วก็รางตัวนี้นะฮะถ้าหัวฉีดไม่เป็นปัญหานะรางตัวนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะหารางอีกตัวนึงที่ใช้ได้มาทดสอบทดลองนะดูว่าอะไรมันจะเสียนะสำหรับเทสคันนี้นะครับสำหรับการเครื่องเขาเรียกเขย่านั่นแหละนะพอเมื่อเช้าผมลองดึงปลั๊กสูตรที่1นะออกอาการก็เหมือนเดิมแสดงว่าหัวฉีดไม่ทำงานนะแต่ว่าต้องเทสก่อนถ้าปกตินะก็ต้องเป็นที่รางนะต้องหารางมาลองนะครับประมาณนี้นะครับมาดูหัวฉีดของเชฟโคโลโดคันนี้นะครับเบื้องต้นนะดูนะเนี่ยเราเอากากแรงดันไม่อยู่หัวฉีดเสียนะฮะคันนี้ชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับทีนี้มาดูนะครับหัวฉีดนี่เปลี่ยนไปนะกดเห็นเข็มไหมไหลตกช้านะครับเข็มตรงนี้ไหลตกช้านะฮะดูโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปตวงน้ำมันอีกทีนึงถ้าได้ในระดับก็จะนำไปใส่ในเชฟคันนี้นะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะตวงน้ำมันนะดูว่าอยู่ในระบบนะระบบระดับหรือไม่นะฮะนี่นะปลายหัวฉีดที่เปลี่ยนไปทั้ง4ตัวนะ3ตัวนั้นเทสไปแล้วนะครับเหลืออยู่ตัวสุดท้ายนะเราตวงน้ำมันให้เข้ากันแล้วก็นำไปใส่บนรถแล้วนะครับเหลืออีกต้นเดียวนะ3หัวนี่เสร็จแล้วนะครับเหลืออีกต้นเดียวกดเจรอนิดนึงครับต่อกับเชฟโคโลโดคันนี้นะครับนะมาดูชิ้นส่วนอะไรที่เราสั่งมานะครับอะไรนั้นบอกก่อนเลยว่าต้องเน้นแท้นะครับเน้นแท้ๆนะฮะอย่าเป็นของเทียบหรือว่าเบอร์ใกล้เคียงไม่ได้นะพวกสายพานทัมมิ่งนะครับต้องแท้ลอกพวกนี้ต้องแท้นะของเก่าอย่าใช้นะครับนี่ลอกอันนี้ลอกทัมมิ่งนะครับอันนี้ลอกสายพานหน้าเครื่องยนต์ตัวนี้นะฮะแล้วก็ลอกตาม3ตัวนะฮะแต่การเปลี่ยนใหม่นะครับชุดนี้ถึงระยะเวลานะคันนี้ FC ว่า 160,000 แล้วเกิน
เกินระยะมามันเกินระยะก็ต้องซ่อมแบบนี้นะฮะเราใช้ไปอีกแสนกว่าโลก็เปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะครับ 150,000 กิโลนะฮะแนะนำเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งและสายพานหน้าเครื่องลอกตามลอกประคองเปลี่ยนให้หมดนะฮะซ่อมแบบนี้ชัดเจนกว่านะครับจะยืดอายุการใช้งานได้อีกนานเลยนะเดี๋ยวตัวนี้นะถอดเปลี่ยนนะครับถอดเปลี่ยนตัวตั้งมาร์กต้องมีนะครับรุ่นนี้ไม่มีไม่ได้นะมาร์กเคลื่อนเป็นปัญหาอีกนะฮะระวังให้ดีต้องมีเครื่องมือนะครับมันจะมีน็อตเบอร์12นะด้านล่างยึดข้อเหวี่ยงอีกตัวหนึ่งนะฮะถ้าไม่อยากยึดก็ต้องตั้งมาร์กตัวนี้ให้ตรงนะครับมาร์กข้อเหวี่ยงตัวนี้นะฮะนี่นะสตาร์ทขึ้นมานิ่งกิ๊บนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเรามาประกอบนะครับตัดคันนี้มีเพิ่มเติมอีก1อย่างเนาะหัวฉีดใส่เข้าไปเสร็จครับสตาร์ทดีนะแต่ว่าเราดูแรงดันของรางมันไม่ได้นะเลยจัดการเปลี่ยนรางอีก1ตัวนะครับคันนี้หลังจากนั้นนะเราจะทำการบอก FD ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับสายพันธุ์ชุดสายพานทัมมิ่งนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาเดี๋ยวจะเป็นปัญหาภายหน้าคือรถวิ่งมาเกินระยะแล้วนะครับเกินระยะมาหมื่นกว่ากิโลนะเดี๋ยวจะการแจ้ง FC อีกทีนึงนะครับกับการเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งชุดนี้นะครับอะเชฟโรเลตคันนี้นะหลังจากทีมงานเราประกอบแล้วครับแล้วก็ออกไปวิ่งทดสอบแล้วนะครับเพิ่งนำรถมาจอดนะครับเพิ่งนำรถมาจอดไปดูด้านนอกกันนะครับสำหรับคันนี้อู่ของเรานะบอกสถานที่แห่งใหม่ที่หนึ่งครับซอยติวานนท์ปากเกร็ด38นะเข้าซอยมาครับ100เมตรนะฮะอู่อยู่แอเรียนี้เลยครับผมสบายสบายนะที่นี่มองเข้าไปข้างในลึกๆประมาณนี้นะจอดรถได้ประมาณ20คันนะครับทีนี้มาต่อเรื่องในงานของเราคันนี้เชฟโรเลตโคโลราโด71ปี2012คันนี้5เกียร์ที่เป็นปัญหามานะสตาร์ทไว้นะออกเร่งเครื่องทิ้งไว้สักพักหนึ่งพอเบาคันเร่งปุ๊บเครื่องจะสั่นเขย่าทุกๆๆๆนะจบแล้วคันนี้ทีมงานเราเอาไปวิ่งทดสอบทดลองแล้วเป็น 40-50 กิโลฮะเอาไปวิ่งไปเป็นชั่วโมงแล้วครับไม่เป็นปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะเสียงเครื่องเดินเงียบแล้วนะ FC บอกอยากได้แบบคันจอดข้างๆจัดให้แล้วนะฮะจบแล้วคันนี้วิ่งคลิปเลยนะครับจัดหัวฉีด4ต้นนะครับแล้วก็ชุดสายพานทัมมิ่งชุดสายพานหน้าเครื่องนะเพราะว่าถึงอายุเราแนะนำให้ FC เราเปลี่ยนไปนะครับก่อนที่จะเกิดปัญหาอุบัติเหตุสายพันธุ์ลับบิ้งขาดนะฮะเครื่องพังมาอีกนะครับคันนี้ FC ซื้อมือ2มานะครับจบแล้วนะครับจบแล้วทีมงานเราไปวิ่งทดสอบทดลองแล้วนะครับคันนี้มาหลายอู่นะทำมาหลายอู่เขาบอกเปลี่ยนหัวฉีดใหม่มาแล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าคันนี้เราทำจบแล้วนะครับปัญหาที่ถูกแก้ไขไปก็ดังในคลิปเลยนะปัญหาหัวฉีดนะครับแล้วก็ซ่อมบำรุงพวกอายุการใช้งานมันเกินอายุมาประมาณหมื่นกว่าโลแล้วนะเราแนะนำให้ FC เปลี่ยนไปเลยนะครับชุดสายพานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTube อู่แง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับอู่แง่เจริญการช่างนะฮะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งนะครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อู่แง่เจริญการช่างนะครับ